มาแล้วครับผมนะครับวันนี้พี่ KDP นะครับจะมาสอนวาดรูปยางลบนะครับมาดูกันว่ายางลบจะเป็นลักษณะไหนนะครับเริ่มเลยครับผมนะลากเส้นไปก่อนเลยเห็นไหมครับนี่ลากไปก่อนเลยไม่ต้องกลัวผิดนะลากไปก่อนเลยครับเราจะทำเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมนะครับวันนี้เห็นไหมครับลากไปก่อนเลยเราได้แล้วลากเส้นคู่ครับผมนะครับนี่ทำตามนะนี่แล้วก็ตีโค้งมาเลยเห็นไหมครับตีโค้งเลยนะครับยางลบมาดูกันยางลบจะเป็นไงเห็นไหมครับนี่ก็คือยางลบนะครับผมใส่เส้นซะหน่อยดิปึ๊บยางลบเดี๋ยวเรามาต่อไปเราก็จะมาเดินเส้นกันแล้วนะครับผมเดินเส้นสีดำลากไปเลยนะครับเฉียงเลยครับนี่ง่ายๆนะครับเราก็ลากนี้ก่อนนะลากเป็นสี่เหลี่ยมก่อนดีกว่าง่ายๆเห็นไหมครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วปึ๊บเราก็ตัดลงมาเห็นไหมครับตัดตามเลยนะครับปึ๊บเราตัดตามเห็นไหมครับนี่นะครับนี่เราก็ตัดมาเลยปึ๊บตรงนี้เราก็เดินเส้นหน่อยเห็นไหมครับเดินตามพี่เลยนะครับรับรองจะไม่ยากครับยังรู้ใช่ไหมเราก็เดินปึ๊บทำตามเลยเดินตามพี่เลยนะครับปึ๊บเดินเส้นสุดท้ายเห็นไหมครับนี่เราเป็นก้อนยางลบแล้วเราจะทำต่อไปเราจะทำอะไรนะอ๋อยางลบมีชื่อว่าอะไรเราเขียนเลยยางลบชื่ออะไรนะเดี๋ยวสะกดคำก่อนแล้วกันเนี่ยนะครับก็คืออีเห็นไหมครับแล้วต่อไปก็อาเอเอสอีอาอีเลเซอร์นะครับอ่านว่าอีเลเซอร์นะครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะแต่รู้ว่าสะกดว่ายังไงนะครับอีอาเอเอสอีอาeraser ยางลบนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเราจะลงสีครับเวลาลงสีนะครับมีสีดำฟ้าชมพูนะครับมาดูกันว่าจะลงออกมาสวยขนาดไหนนะครับมาดูกันครับผมเริ่มลงแล้วครับผมเราลงสีชมพูก่อนดีกว่านะครับเริ่มลงสีชมพูแล้วครับผมลงพื้นที่เต็มๆไว้ก่อนก็ได้นะครับนี่เราลงเต็มๆไปเลยนะครับนี่เราลงเต็มๆไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงซ้ำอีกทีนะอันนี้คือซองกระดาษของเขานะครับผมลงซองกระดาษนะครับซองที่ห่อยางลบมานะลงก่อนนี่ลงไปเลยครับซองที่เขาห่อยางลบมานะครับเราจะลงสีตรงที่เต็มๆเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรามีสีสุดท้ายช่วยนะสีดำนะเห็นไหมเราลงไปก่อนนี่คือยางลบนะครับไม่ใช่ขนมปังนะครับผมเห็นไหมครับยางลบช่วยเราก็จะใช้สีฟ้านะครับช่วยให้สีน่าสนใจนะครับใช้สีฟ้านะครับทำให้ยางลบน่าสนใจนะให้สีฟ้าช่วยแล้วเห็นไหมครับครับสีฟ้านะครับก็เราใช้สีดำนะครับเป็นตัวเบรกสีนั่นเองนะครับมาดูกันเราจะทำยังไงเห็นไหมครับเราจะทำให้มีมิติขึ้นแล้วนะตอนนี้เห็นไหมครับนี่เราลงไปเรื่อยๆเลยเห็นไหม
นี่ทำให้มีมิติแล้วนะตอนนี้เห็นนะครับตรงด้านข้างนี้ก็จะเข้มนะครับเห็นไหมตรงนี้อ่ะเริ่มเข้มๆขึ้นหน่อยเห็นไหมเราจะทำให้เข้มๆหน่อยนะในส่วนที่ตีโค้งเห็นไหมครับนี่ไหมอ่ะตรงนี้นะครับเป็นเงาที่ห่อยางลบมานะเป็นซองที่ห่อยางลบมาครับแล้วก็ระบายอย่างนี้นี่ครับเพิ่มเห็นไหมครับเราระบายอย่างนี้ส่วนที่นะครับให้วัตถุ2ชิ้นนี้แยกออกจากกันนะเห็นไหมครับตรงที่แยกออกจากกันนะมาดูตรงนี้นี่เห็นไหมวัตถุก็จะแยกออกกันว่ามียางลบและห่อยางลบใช่ไหมเนี่ยน้องๆดูนะครับดูตามเลยเห็นไหมครับนี่ก็จะได้แล้วเห็นไหมครับวัตถุที่แยกออกจากกันแล้วเห็นไหมนี่ปึ๊บปลายต่อตรงนี้พี่ให้เส้นผิดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราแก้มือได้ตรงนี้พี่ให้เส้นผิดไปใช่ไหมเราก็หนีได้ปึ๊บเห็นไหมครับทำให้เป็นมุมของยางลบตรงนี้ให้เส้นผิดก็ไม่เป็นไรนะพี่แก้ละทำเป็นลายยางลบไปเลยเห็นไหมทำเป็นลายยางลบเห็นไหมครับลายดอกไม้ก็ได้นี่คือการแก้เกมที่เราเขียนผิดนะเห็นไหมครับเราก็จะดูเป็นไงสวยขึ้นไหมเห็นไหมครับเนี่ยวิธีการแก้เกมนะครับผมนะคืออะไรที่เราผิดอ่ะเราก็ทำใหม่ได้นะเห็นไหมตรงนี้มุมทำมุมไม่เห็นไปเลยเห็นไหมครับเราใช้เส้นอย่างนี้ช่วยเห็นไหมครับก็จะเป็นมุมแล้วนะครับดูเป็นยังลบยังเราก็เน้นเห็นไหมครับระบายสีขึ้นไปเลยเห็นไหมครับเพราะเป็นวัตถุทรงสี่เหลี่ยมนะต่อไปก็จะเก็บตรงนี้แล้วทำให้มีมิติขึ้นมาอีกเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ก็จะเพิ่มมิติให้สวยงามขึ้นมาอีกนี่เห็นไหมเห็นไหมเหมือนว่ายางลบมีชีวิตเลยนะครับเห็นไหมการระเพิ่มเห็นไหมครับนี่เห็นไหมแสงจะไปทางนี้นะเนี่ยทำให้มีเห็นไหมคือจะมีชีวิตขึ้นเลยนะยางลบแค่ก้อนเดียวอ่ะนี่เห็นไหมคืองานทุกงานนะครับก็คือศิลปะนี่เองเนอะเห็นไหมอะไรก็ได้นะที่เราอยากจะเขียนนะนี่ขอให้เราได้เขียนเถอะเห็นไหมก็จะสวยขึ้นไหนนั้นเราก็วาดแต่เห็นไหมอะไรไม่ดีเราก็แต่งเติมเราไปเรื่อยๆนะเห็นไหมครับชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวขอเพิ่มดอกไม้ดองดิปึ๊บทำให้แบบนี่ทำให้น่าสนใจเลยเห็นไหมครับเหมือนมีกิ่งก้านเข้ามาอีกอ่ะนี่เป็นไงครับดีไหมครับผมนี่แล้วก็เพิ่มนิดหน่อยเห็นไหมครับอันไหนเราไม่สวยไหมเราก็ใช้สีแต่งเพิ่มเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับนี่ทำเพิ่มไปเห็นไหมก็จะสวยขึ้นไหมครับน้องๆเห็นไหมครับยากไหมครับผมนี่เห็นไหมอะไรไม่สวยแล้วก็แต่งเพิ่มไปเห็นไหมใส่ดอกไม้แล้วใส่แค่นี้พอทำให้แบบเหมือนแบบล่องลอยดอกไม้ที่เฉยนะเราไม่ได้เน้นดอกไม้จริงจังเห็นไหมแล้วก็ทำไปเลยครับใส่ไปเลยสีทำก็พอแล้วนะน้องๆว่าไงนี่เป็นไงคลิปนี้เป็นไงเด็ดไหมครับผมเห็นไหมนี่นะนี่เป็นไงครับง่ายไหมครับผมเห็นไหมครับยางลบง่ายๆนะครับวันนี้เราเขียนง่ายๆเลยยางลบนะครับวันนี้พี่ก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเสร็จแล้ว
เซ็นลายเซ็นทุกครั้งนะครับมาดูกันนะครับอ่ะเซ็นอีกแล้วครับ K T P C L E S I C KDP Classic นะครับวันนี้เราก็จะเสนอแบบง่ายๆครับง่ายไปหรือเปล่าน้องๆ นะครับส่วนไหนผิดอะไรแล้วแก้ไขไหมครับก็สำเร็จไป1ชิ้นแล้วนะครับครับอย่าลืมกดติดตามหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ